อบนะครับผมก็ได้แอปพลิเคชันที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับมาทำสื่อการเรียนการสอนอีกหนึ่งตัวที่จะบันทึกภาพหน้าจอนะครับในรูปแบบของ Real Time ก็เป็นรูปแบบของวิดีโอไปด้วยพร้อมๆกับการบันทึกเสียงนะครับบทเรียนนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นพื้นฐานง่ายๆแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนชื่อไดรฟ์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับขออภัยนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าครับเราก็ไปที่ Windows M ไปที่ Desktop แล้วก็วาระ1ออฟกดตัว C เข้าคอมพิวเตอร์ C คอมพิวเตอร์2หรือถ้าเป็น Windows XP ก็เป็น My Computer นะครับ Windows 8 Windows 10ก็เป็นThis PC นะครับ 8.1 และ 10คอมพิวเตอร์ไอ้พอเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้ก็เลือกไดรฟ์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อบอยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดค่าวงเล็บเปิดก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับอย่างต้องการเปลี่ยนชื่อไดรฟ์ค่าวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดอีโฟนวงเล็บปิดวงเล็บปิดนะครับไดรฟ์ก็กด F2 ได้เลยนะครับเป็นช็อตคัทของ Microsoft Windows นะครับใช้ได้ตั้งแต่ Windows 7 8 8.1 10ก็ใช้งานกันได้ตามปกติค่าอีดิท4ได้เกิดค่าพอ F2 ไปปุ๊บเคอร์เซอร์ก็จะให้เราพิมพ์ข้อความทับลงไปได้เลยนะครับผมก็เขาจะบอกว่า edit แล้วก็พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับผมก็เป็นไดรฟ์นี้เป็นผมชอบขึ้นด้วยตัว C ผมก็ cat c selection c a t cat แล้วกันพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ enter ได้เลยชื่อไดรฟ์ก็จะเปลี่ยนเป็นวงเล็บเปิดวงเล็บเปิด e colon วงเล็บ cat นะครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หลายท่านก็คงจะทราบแล้วและหลายคนก็คงจะได้นำไปใช้งานกันนะครับกับความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันเพราะว่านี่เป็นการบันทึกเสียงพร้อมกับการแคปเจอร์ในรูปแบบวิดีโอบนหน้าจอที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้เอ๊ะหลายคนตอนนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอของผมเป็นพื้นสีดำนะแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าธีมแบบไฮคอนทราสต์นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับสักโลกเดี๋ยวนะครับสักโลกวิธีการเปลี่ยนนะครับเราจะใช้วิธีการกดอัลเทอร์เนทชิปข้างซ้ายค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มปรินท์สกรีนเราก็จะกลับมาใช้ธีมเดี๋ยวครับธีมของ Windows ตามปกติได้นะครับเนี่ยครับธีมของ Windows ตามปกติได้ทันทีรีคอร์ดดิ้งฟอร์ดเดสก์ท็อปลิสต์ว่าคอมพิวเตอร์ซับคอมพิวเตอร์ไอเทมตอนนี้ก็กลับมาสีหน้าจอตามปกติแล้วนะครับและถ้าอยากจะกลับไปใช้ธีมแบบดาร์กก็คือธีมแบบแบล็คแบล็คแอนด์ไวท์ก็ใช้คำสั่งอัลเทอร์เนทค้างไว้กับชิปข้างซ้ายมือนะครับแล้วกดปุ่มปรินท์สกรีน1ครั้ง High contrast yes but เราจะใช้โหมด High contrast นะครับผมก็คือเหมาะสำหรับคนสายตาเลือนลางหรือเหมาะคนที่อยากจะได้การมองเห็นที่พื้นหลังเป็นสีดำแบล็คกราวด์เป็นสีดำแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีเหลืองหรือสีขาวนี่นะครับผมก็กด Enter ได้เลยที่ปุ่ม Yes โอเคนี่นะครับจะเปลี่ยนกลับก็เพียงแค่กด Alternate Shift แล้วกดปุ่ม Print Screen เท่านั้นคุณก็จะใช้ธีมแบบปกติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันได้ครับ Alternate Shift ข้างซ้ายแล้วปุ่ม Print Screen High contrast Yes but ครับวันนี้ก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับผมก็ได้ลองนำเจ้าแอปพลิเคชันตัวApp Power Screen Recording Software มาลองใช้งานกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆสำหรับในส่วนของเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube หมอคอม1414ของผมนะครับวันนี้จากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ